่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณประกรณ์ครับสวัสดีครับคุณวรินทร์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับล่าสุดตอนนี้ไฟใต้ยังไงบ้างครับก็ตอนนี้หลังจากเกิดเหตุสลบนะครับสังหารพระภิกษุถึงในวัดถึงในกุฏิเนี่ยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นพูดถึงเหตุการณ์รุนแรงอื่นๆที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับครับแต่สังคมก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ย้อนไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับผมครับคือหลังจากเหตุเมื่อวันศุกร์แล้วเนี่ยก็มีเหตุอาจจะเรียกว่าป่วนหรือเป็นเหตุก่อความไม่สงบก็ได้ในอีกเหตุเดียวนะครับก็คือเป็นการเผาไปเผารถนะฮะในที่ทำการอบต.ก็จะอยู่ที่อำเภอบางเจาะจังหวัดนราธิวาสเหมือนกันนะครับครับครับเหตุอื่นไม่มีเลยนะครับก็หรือว่าตอนนี้การก่อเหตุรุนแรงที่สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ก็คือได้หยุดนะฮะไปชั่วคราวนะครับครับแต่นี้เราย้อนครับผมแต่ BRN ก็ออกมาบอกว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังเหตุล่าสุดที่มีการสังหารเจ้าอาวาสนี่ฮะคือเราไม่รู้ว่าคนที่อ้างว่าเป็น BRN เนี่ยเขาเป็นใครนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูการสื่อสารโดยปกติของเขาเนี่ยเขาจะมีการแถลงทาง YouTube นะคือแต่เดิมเลยเนี่ย BRN ไม่เคยสื่อสารกับสังคมเลยนะครับครับตั้งแต่ปี47เป็นต้นมาเนี่ยมาเริ่มสื่อสารเนี่ยก็คือช่วงที่มีการพูดคุยเพื่อสันติภาพนะครับในยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะฮะตอนนั้นเนี่ยเป็นแกนนำ BRN เนี่ยมาเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยฝั่งผู้เห็นต่างจากรัฐนะครับก็คือนายคัตสันต่อยิปนะครับถ้ายังจำกันได้ส่วนทางฝ่ายไทยเนี่ยก็คือนำโดยสารทหารเสือนะก็คือท่านธราดรพัฒนาถาบุตรนะท่านทวีสอบสองแล้วก็พลเอกนิพัทธ์ทองเด็กนะครับแล้วก็มีคณะพูดคุยไปคุยอยู่ได้ระยะหนึ่งเป็นปีเหมือนกันนะครับในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นปี55ครับก็ไปคุยกันครับตอนนั้นเนี่ยก็คุยกันไปเยอะเหมือนกันจนถึงขั้นเสนอข้อเรียกร้องแล้วนะครับก็ทางBRN เนี่ยก็เริ่มใช้ YouTube ในการสื่อสารกับสังคมเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งก็มีคนที่ออกมาเปิดหน้าเนี่ยนอกจากคัตสันต่อยิปที่เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยแล้วเนี่ยก็ยังมีคล้ายๆเป็นโฆษกนะที่ออกมาบ่อยๆนะครับซึ่งล่าสุดคือหลังจากช่วงนั้นเนี่ยเขาก็สื่อสารมาเรื่อยๆนะฮะเว้นระยะบ้างมีเหตุแล้วก็ออกมาบ้างอะไรเงี้ยครับครับจนสุดท้ายล่าสุดคือ4มกราคม62ก็คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับครับก็มีการออก YouTubeนะฮะแต่ไม่ได้เป็นภาพเคลื่อนไหวคือเป็นภาพนิ่งแล้วก็มีตัวหนังสือเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นนะครับครับสรุปว่าเขาออกมาเคลมว่า15ปีของเขาเนี่ยที่เขาต่อสู้มาเนี่ยมีคนของเขาบาดเจ็บล้มตายเนี่ยได้สร้างผลสำเร็จนะฮะในการที่จะเหมือนกับกดดันให้รัฐบาลไทยเนี่ยเปลี่ยนท่าทีต่อปัญหาชายแดนใต้เปลี่ยนท่าทีต่อคนมาลายูใน3จังหวัดชายแดนใต้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากวิธีสื่อสารของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีช่องทาง YouTube แล้วเขามีคล้ายๆโฆษกอยู่นะแต่ว่าข่าวที่ออกมาล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการสื่อสารอีกแบบหนึ่งก็เลยยังไม่ชัดเจนว่าเป็นคำยืนยันหรือข้อมูลที่เชื่อได้หรือไม่ครับผมอ๋อที่หมายถึงว่าที่ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังการสังหารพระภิกษุเนี่ยไม่ได้สื่อสารทาง YouTube ครับก็เลยไม่สามารถจะเชื่อได้ว่าเป็น BRN อย่างเป็นทางการจริงหรือเปล่าที่ออกมาปฏิเสธถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับเนี่ยครับตรงนี้ก็ต้องเอาคือ BRN ก็มีหลายก๊กเหรอฮะคือ BRN ใช่ครับก็มีหลายกลุ่มที่คือก็มีกลุ่มที่คล้ายๆกับเป็นหัวรุนแรงที่ไม่ร่วมเจรจานะครับไม่ร่วมพูดคุยเลยก็มีครับกับกลุ่มที่เห็นว่าการเจรจาเป็นทางออกก็มีนะครับเขาก็กลุ่มหลังเนี่ยเขาก็ไปร่วมอยู่ในร่มของมาลาปัตตานีที่คุยกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาตั้งแต่ปี58-59นะครับก็อันนั้นก็คือมี BRN อยู่ส่วนหนึ่งแต่ก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับว่า BRN ใหญ่ที่เป็นฝ่ายที่สั่งกองกำลังได้ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็เลยมีการเหมือนกับปฏิบัติการทางทหารใช้การโจมตีมีความรุนแรงเกิดขึ้นเกือบทุกครั้งที่มีการนัดพูดคุยอย่างเป็นทางการครับแล้ว BRN ที่ใช้ YouTube สื่อสารนี่คือ BRN กลุ่มไหนครับก็เชื่อว่าเป็น BRN หลักเพราะว่าเป็นคณะเดียวกับที่เคยเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเจรจาในยุคของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์คือเป็นหน้าเดิมแล้วก็เป็นฝ่ายที่เขาอ้างว่าเป็นฝ่ายคล้ายๆกับเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นโฆษกของ BRN ครับนะครับครับ
ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นข้อมูลที่ต้องทบทวนทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ในข่าวในพื้นที่เนี่ยก็มีการปล่อยกันเยอะว่าเรื่องการสังหารพระเนี่ยมาจากมูลเหตุอื่นนะครับทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยครั้งเนี้ยที่เขาทำเนี่ยมันแล้วเขาบอกไหมว่ามูลเหตุอะไรครับก็เขาก็อ้างไปเรื่องของความขัดแย้งของเจ้าหน้าที่รัฐเองนะการสร้างสถานการณ์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการผิดกฎหมายต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเขาก็พยายามอ้างไปนะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าในพื้นที่เนี่ยมันมีหลายปัญหาจริงแต่ว่าไอ้ข่าวสารเหล่านี้มันก็มีการปล่อยออกมาตลอดเพราะว่าครั้งนี้ต้องยอมรับว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่BRN เนี่ยถูกประณามอย่างรุนแรงนะครับจากการฆ่าพระถึงในกุฏิคือจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ฆ่าพระนั้นก็เกิดขึ้นนะครับในช่วง15ปีไฟใต้เนี่ยก็เกิดมาหลายครั้งเท่าที่ศูนย์ข่าวอิสระคือรวบรวมข้อมูลไว้เนี่ยก็คือมีพระที่มรณภาพไป21รูปนะครับคือก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยมรณภาพไป19รูปนะครับแล้วมาบวกครั้งนี้อีก2นะเป็น21ก็เคยมีการปฏิบัติการอย่างโหดร้ายแบบนี้มาแล้วนะครับแต่ว่าจะตอนนั้นเนี่ยโลกโซเชียลมันอาจจะยังไม่ได้กว้างขวางขนาดนี้นะครับพอมาครั้งเนี้ยน่าจะเป็นครั้งแรกๆที่คล้ายๆกับองค์กรสิทธิสากลนะฮะองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลเนี่ยประณามด้วยแล้วก็เอ่ยชื่อ BRN อยู่ในแถลงการณ์เลยครั้งนี้ก็ถือว่าเขาเสียหายมากนะครับทีนี้ไอ้ตรงจุดนี้แหละครับที่ผมจะชวนมาวิเคราะห์กันในวันนี้นะครับเพราะว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีแถลงการนะจากท่านนายกนะครับออกมาแล้วก็มีการพูดว่าคือคนสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมถึงต้องไปฆ่าพระคือเกี่ยวกับความขัดแย้งใช่ไหมครับแล้วก็ทำไมถึงต้องไปเผาโรงเรียนไปยิงคนไม่มีทางสู้อะไรแบบนี้นะทีนี้ถ้าเราดูจากถ้อยแถลงของท่านนายกเนี่ยก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ความมั่นคงเนี่ยพูดถึงตลอดก็คือว่าเป็นการพยายามยกระดับสถานการณ์หรือยกระดับปัญหาภายใต้เนี่ยให้ไปสู่ระดับสากลเพื่อหวังให้องค์กรต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแทรกแซงนะฮะคือ BRN เนี่ยหรือกลุ่มที่ต่อสู้เนี่ยเขาก็อันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าจะเป็นจริงตามที่ท่านนายกออกแถลงการนะครับก็คือว่าฝ่ายที่เขาต่อสู้เนี่ยเขามองว่าการที่จะเจรจาหรือพูดคุยกับรัฐบาลไทยเพื่อต่อรองกันโดยไม่มีฝ่ายที่3หรือเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาร่วมเนี่ยเขาเสียเปรียบนะฮะถึงแม้จะมีมาเลเซียมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยแต่สถานะของมาเลเซียโดยที่รัฐบาลไทยให้เนี่ยก็คือสถานะของผู้อำนวยความสะดวกหรือฟาซิลิเตเตอร์เท่านั้นนะครับคือไม่ได้เป็นมีส่วนที่จะเข้ามากำหนดเงื่อนไขต่อรองหรือร่วมกดดันอะไรทำไม่ได้นะอันนี้โดยหลักการนะแล้วปรากฏว่าช่วงหลังเนี่ยในช่วงที่รัฐบาลมาเลเซียเปลี่ยนเป็นท่านมหาธีมูฮัมหมัดเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยก็เหมือนกับแสดงท่าทีช่วยรัฐบาลไทยแข็งขันกว่ายุคเก่าๆที่ผ่านมานะครับมีการออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมให้สัมภาษณ์ที่ประเทศไทยนะครับว่าไม่มีทางที่จะได้เอกราชในโลกยุคนี้ให้เอกราชไม่ได้แล้วนะครับให้ฝ่ายที่สู้อยู่ให้เปลี่ยนความคิดซะนะเต็มที่ที่สุดคือเขียนบทความพิเศษเขียนบทความตัวเองโดยยกตัวอย่างของอินโดอะไรแบบนี้ตรงนี้ฮะก็เป็นจุดที่สร้างแรงกดดันนะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นมูลเหตุหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้เกิดเหตุรุนแรงในช่วงปีใหม่นะครับที่ผ่านมาแล้วลุกลามมาจนถึงตอนนี้นะครับครับครับทีนี้ไอการยกระดับครับผมเชิญครับแล้วอย่างนี้ BRN เขาต้องการใครที่เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่เสียเปรียบครับถ้าเกิดว่ามาเลเซียเขาพึ่งไม่ได้เนี่ยครับคือถ้าเราย้อนไปเมื่อปี55นะครับที่เขาเจรจากับรัฐบาลยิ่งรักนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาก็เสนอมามีเขาเรียกร้องอยู่5ข้อนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมีเติร์ดปาร์ตี้อย่างที่เราคุยกันอยู่นี่นะครับแล้วก็เติร์ดปาร์ตี้เนี่ยน่าจะเป็นที่เขาระบุมาก็คือเป็นชาติมุสลิมอื่นๆนะอาจจะเป็นองค์กร OIC นะองค์การความร่วมมืออิสลามนะครับอาจจะเป็นตัวแทนหรือแล้วก็รวมไปถึงองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาตินะองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างประเทศต้องมาร่วมด้วยคือต้องมีตัวแทนเหล่านี้มาร่วมนะฮะซึ่งอันเนี้ยคิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่รัฐบาลไทยก็ยอมรับไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเผื่อไปอย่างนั้นมันก็คือเป็นการยกระดับจริงๆเลยใช่ไหมครับครับครับผมขอโทษครับจ้าตรงนี้แหละครับที่เราก็จะมาคุยกันนะครับว่าสิ่งที่ฝ่ายความมั่นคงมองมาตลอดก็คือเขากลัวการยกระดับไปสู่นานาชาติเพราะว่ารัฐบาลไทยทุกชุดนะฮะไม่ใช่เฉพาะชุดนี้แต่เกิดเรื่องมาตั้งแต่ยุคคุณทักษิณมันจะถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ผ่านมาแล้ว8ข้างรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าปัญหาภาคใต้เนี่ยเป็นปัญหาภายในนะฮะและก็เป็นสถานการณ์ความไม่สงบเท่านั้นนะทีนี้สิ่งที่ท
ท่านนายกออกแถลงการหรือฝ่ายว่างคงชอบพูดว่าจะมีการยกระดับเนี่ยแล้วเขาไปตรวจสอบมาเพราะว่าเขาไม่เคยขยายความว่ายกระดับเป็นคืออะไรครับนะฮะครับคือก็ที่ผ่านมาที่เห็นก็คือมี BRM เนี่ยตอนเจรจาเขาพยายามจะยกระดับดึงต่างชาติเข้ามาเนี่ยครับแต่ไอ้วิธีการหรือที่จะสร้างความชอบธรรมเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมฮะคนก็ถามว่าอ้าวคุณไปยิงพระนะไประเบิดโดนเด็กตายไประเบิดโรงเรียนใครก็จะช่วยคุณในการที่จะมาแยกดินแดนใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราก็ไปตรวจสอบพบว่าอ๋อจริงๆมันมีช่องทางที่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยอยู่สองอันที่เขาใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนะครับก็คือหนึ่งก็คือ เรื่องการคอนฟลิกต์นะครับหรือการขัดกันด้วยอาวุธภายในประเทศครับอันนี้เป็นคำแปลแบบเชิงทฤษฎีหน่อยนะครับก็คือว่าเมื่อคุณมีการต่อสู้กันภายในประเทศระหว่างกองกำลังรัฐบาลกับกองกำลังฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลนะซึ่งเป็นกองกำลังที่ไม่ใช่ดับเนี่ยถ้ามีการใช้อาวุธกันอย่างชัดเจนมีการต่อสู้ในวงกว้างมีการยึดพื้นที่นะฮะอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าข่ายที่เขาเรียกว่าอาร์มคอนฟลิกต์คือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะฮะแล้วก็ไปเกิดผลกระทบกับผู้บริสุทธิ์นักบวชเด็กผู้หญิงคนแก่นะฮะตรงเนี้ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อจริงๆที่เขาสร้างอันเนี้ยเพื่อที่จะให้มันนำสถานการณ์ไปสู่จุดนั้นใช่ไหมครับพออาร์มคอนฟลิกต์ปั๊บก็จะต้องใช้กฎหมายมนุษยชนระหว่างประเทศนะเข้ามานะโดยมีองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามาแทรกแซงนะครับแล้วเขามีฟันดิ้งจากไหนครับที่เขามีอาร์มเหล่านี้เนี่ยมีอาวุธเหล่านี้เนี่ย BRN เนี่ยคือถ้าเราย้อนดูตั้งแต่ช่วงต้นๆที่เขาก่อเหตุเนี่ยเขามีการเก็บเงินนะคือตอนก่อนหน้านี้เขามีการสร้างเหมือนกับสตอรี่ขึ้นมานะครับว่าเขาสู้เพื่อปลดปล่อยปัตตานีเนี่ยเขาก็จะมีคนสนับสนุนค่อนข้างเยอะก็จะเก็บเงินบาลบาทนะรวบรวมมาส่วนอาวุธเนี่ยก็จะพบว่ามีการปล้นจากรับก็คือเหตุปล้นปืนทั้งใหญ่เมื่อ4มกราคม47เนี่ยก็ปล้นไป400กว่ากระบอกนะครับตอนนี้ยังตามคืนมาได้แค่100กว่ากระบอกนะครับแล้วก็ยังมีปล้นไประหว่างทางนะฮะนะโอเคเราก็ตามไปคิดได้บ้างนะครับแต่ว่าคิดว่ายังมีปืนอยู่ทางฝั่งเขาเนี่ยน่าจะเป็น100ครับหรืออาจจะ200กว่าครับจะจำนะฮะทีนี้เวลาเขาไปปิดล้อมตรวจค้นเนี่ยก็จะไปเจอไปซ่อนอยู่ในบ่อน้ำมั่งก็คือเขาก็จะมีวิธีเก็บใส่ถังไว้นะฮะแล้วก็ไปหย่อนในบ่อน้ำถ่วงน้ำไว้อะไรเงี้ยเขาจะมีวิธีของเขานะอาวุธก็คือส่วนหนึ่งเงินก็คือระดมมาแบบนี้นะครับในแบบเดิมไอองค์กรที่เขาอยากจะให้มาเป็นแบบเติร์ดปาร์ตี้ไม่ได้เป็นนายทุนใช่ไหมครับอย่างประเทศมุสลิมอื่นๆหรือว่า OIC หรือว่าองค์กรอื่นๆก็ดีอย่างที่เราเห็นข่าวว่าสหรัฐเนี่ยชอบไปให้เงินที่นู่นที่นี่ให้ไปทะเลาะกับรัฐบาลของซีเรียเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยครับ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 บีไอเอ็นไม่มีแบบนั้นใช่ไหมครับครับคือเท่าที่ฝ่ายความมั่นคงเขาตรวจสอบและเท่าที่ผมเคยได้รับทราบข้อมูลเนี่ยคือเขาพยายามที่จะยืนด้วยตัวเขาเองครับแต่แน่นอนว่ามันก็จะมีเงินจากตะวันออกกลางเงินจากตะวันตกเนี่ยเข้ามาบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่ปีของกลุ่มติดอาวุธมันจะไปเข้าส่วนในปีของที่เดินงานทางการเมืองมากกว่านะฮะเป็นมันก็จะเป็นอีกพวกหนึ่งนะครับทีนี้พอเป็นอาร์มคอนฟลิกต์ละพอเป็นอาร์มคอนฟลิกต์ใช่ไหมครับก็อาจจะถูกแทรกแซงโดยองค์กรระหว่างประเทศนะเมื่อองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาโจทย์หรือศูนย์ดุลในการต่อรองมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากที่เขาเหมือนกับเป็นคล้ายๆเป็นกลุ่มโจรหรือเป็นกลุ่มที่ต่อต้านรัฐเนี่ยนะฮะก็อาจจะถูกยกขึ้นมาเป็นระดับเดียวกันใช่ไหมฮะเพราะว่าพอมีฝ่ายที่สามเข้ามามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากๆครับก็จะถูกแทรกแซงตรงนี้ฮะที่รัฐบาลไทยกลัวแล้วก็เป็นหนึ่งในช่องทางของการยกระดับเพื่อให้โจทย์ในการพูดคุยเจรจามันเปลี่ยนไปเพราะว่าถ้าเราทำไมเราถึงต้องกลัวเงื่อนไขในการเป็นการเจรจาระดับสากลครับเพราะว่ามพอมีการเจรจาระดับสากลเนี่ยมันส่วนมากมันก็จะนำไปสู่การลงประชามติของคนในพื้นที่นั้นๆที่มองว่าตัวเองเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยว่าจะอยู่กับรัฐนี้ต่อไปหรือเปล่าอันนี้คือปลายทางที่เขากลัวมากว่าถ้าเผื่อสุดท้ายมันมีการขอประชามติซึ่งมันเคยเกิดขึ้นในอย่างในเอเชียก็เคยเกิดขึ้นในทวีปอาเซียนเนี่ยก็คือที่อังกฤษก็เคยเกิดนะครับเขาก็กลัวว่าภาพแบบนี้มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะขอลงประชามติว่าจะอยู่กับไทยหรือเปล่าทีนี้อันนี้ก็คือข้อ2ที่เรากำลังพูดถึงนอกจากอาร์มคอนฟลิกต์เนี่ยก็คือที่สิ่งที่เขาเรียกว่าเซลฟ์ดีเทอร์มิเนชันนะก็คือจุดสิทธิในการกำหนดใจตนเองไอ้เรื่องเนี้ยมันมีการกล่าวถึงในกฎหมายประชาชาติแล้วก็มติสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับก็คือเมื่อหลายสิบปีก่อนในยุคล่าอาณานิคมนะครับเขาก็มีช่องทางว่าเมื่อคือโลกมันก็เปลี่ยนไปนะครับพอเจ้าอาณานิคมที่ไปยึดดิ
ินแดนต่างๆไว้เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็น่าจะต้องปลดปล่อยใช่ไหมครับครับเขาก็จะให้มีสิทธิ์ที่คนพื้นถิ่นดั้งเดิมนะคนพื้นถิ่นดั้งเดิมหรือกลุ่มคนที่เป็นที่เขาเรียกเอธนิกนะครับผมก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์เลือกที่จะตั้งรัฐใหม่หรืออยู่กับเจ้าในนิคมเดิมไปนะตรงนี้ฮะก็ซึ่งหลายๆประเทศก็ได้เอกราชตั้งรัฐใหม่ไปที่เราก็รู้กันอยู่นะครับที่เคยเป็นรัฐอาณานิคมมาก่อนใช่ไหมครับทีนี้เขาก็อ้างตรงนี้แหละครับเบียร์อยู่นะเขาอ้างตรงนี้ถ้าเราย้อนดูแถลงการทุกครั้งของเขาตั้งแต่เจรจาที่เราได้ฟังว่าเปิดตัวมันตั้งแต่ยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ที่ดำเนินการเจรจาเนี่ยแล้วมีการดึงขึ้นมาบนโต๊ะใช่ไหมครับแล้วก็มีการออกแถลงการผ่านยูทูบเนี่ยจะสังเกตว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกประเทศไทยเนี่ยเขาไม่เรียกประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้เรียกแค่สยามเขาเรียกไทยว่านักล่าอาณานิคมสยามเพื่อที่จะดึงคำว่าอาณานิคมเนี่ยไปเข้ากับมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติอันนี้ไงฮะ Rights of self-determination เพื่อที่จะใช้เป็นสิทธิในการกำหนดใจตนเองนะจะได้ justify การจะได้ justify การใช้คำว่าสิทธิในการกำหนดใจตนเองเพราะว่าเขามองว่าเราเป็นนักล่าอาณานิคมสยามไม่ใช่ประเทศไทยใช่ครับก็คือเขาเนี่ยพยายามจะสร้างให้ชาวโลกได้เห็นว่าปัตตานีเนี่ยเป็นอาณานิคมนะคือโดนใครเนี่ยเข้าไปยึดตั้งแต่ในอดีตมาเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ชอบทำแล้วก็มีปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธินะฮะปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมเหลี่ยมน้ำจนมีการจับปืนขึ้นต่อสู้ใช่ไหมครับต่อสู้ไปต่อสู้กันมามีการละเมิดสิทธิ์มากมายนะก็กลายเป็นอาร์มคอนฟลิกต์ก็เข้ามาสู่กระบวนการนี้ครับเนี่ยครับคืออันเนี้ยที่เรามาขยายความเนี่ยก็คือว่าคืออยากจะให้ทางคุณผู้ฟังเนี่ยก็ได้ทราบด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไม่ได้พูดในเรื่องเหล่านี้ก็คือส่วนมากมักจะพูดกว้างๆว่าตัวจะยกระดับตัวสากลแต่วันนี้เราก็มาเล่าให้ฟังว่าจริงๆการยกระดับเนี่ยมันเป็นช่องทางไหนที่เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับทีนี้ผมก็ได้คุยกับทางนักวิชาการหลายท่านที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างเช่นท่านอาจารย์ปณิธานซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงที่ปรึกษาของท่านบิ๊กป้อมอยู่แล้วนะครับคืออาจารย์ปณิธานเขาบอกว่าเรื่องเซลล์ดีเทมิเนชันเนี่ยน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันพิสูจน์ชัดเลยว่าปัตตานีไม่ใช่รัฐอาณานิคมของไทยนะครับคือปัตตานีก็อยู่ของปัตตานีไปมันไอการเข้ามาควบรวมกันตอนหลังที่เป็นประเทศไทยเนี่ยนะฮะในไทยสมัยใหม่เนี่ยปัตตานีก็ไม่ได้เป็นรัฐอาณานิคมฉะนั้นมันไม่เข้าอันนี้อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่กลัวคือเรื่องอาร์มคอนฟลิกต์นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเหตุรุนแรงประเภทเนี้ยประเภทที่กระทบจิตใจและเมื่อสิทธิ์อย่างร้ายแรงเกิดขึ้นบ่อยๆนะซึ่งจริงๆถ้าเราย้อนดูสถิติในช่วงปี5859มาเนี่ยเหตุรุนแรงมันลดลงไปเยอะนะครับครับแต่อยู่ๆเนี่ยในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ย61เนี่ยก็เริ่มมีเหตุระเบิดใกล้โรงเรียนนะแล้วก็เข้าไปสุดท้ายก็ไปยิงอสอถึงในโรงเรียนก็ไม่ได้ไงครับเขามาเร่งงานเนี้ยกลับขึ้นมาอีกซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอย่างที่เราเล่าในช่วงกลางๆนะก็คือว่าเขาอาจจะเห็นว่ากระบวนการพูดคุยมันเดินหน้าไปค่อนข้างเยอะแล้วมาเลเซียเนี่ยพร้อมช่วยไทยฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยถ้าเผื่อเดินหน้าพูดคุยกันในกรอบเนี่ยเขาจะเสียเปรียบก็อาจจะมีการส่งสัญญาณก่อเหตุเพื่อต่อต้านแล้วก็ดึงยุทธวิธีเพื่อสารเดิมๆที่เขาเคยคิดว่าสำเร็จกลับมาครับแล้วเราต้องรอดูว่ารอดูว่าอะไรฮะเช่นครับรอดูว่าอะไรฮะก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะรับมือยังไงนะครับแล้วก็ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ยืนยันกับนานาชาติตลอดว่าอันนี้มันเป็นแค่สถานการณ์ความไม่สงบแต่ว่าถ้าเผื่อมันปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่ทั่วโลกจะหันกลับมามองอีกนะฮะซึ่งจริงๆเราเคยปลดไอ้ปัญหานี้ไปได้เยอะแล้วในช่วงที่เมื่อ5-6ปีก่อนเนี่ย OIC ก็ไม่ได้มองเราดีแบบนี้ใช่ไหมครับก็มีการออกแถลงการตำหนิไทยเรียกร้องให้ทำนู่นทำนี่แต่ตอนนี้เราเคลียร์ไปหมดแล้วสถานการณ์มันดีขึ้นแต่ตอนนี้มันย้อนกลับมาเราต้องรีบไปหาต้นเหตุแล้วก็จัดการปัญหาให้ได้ครับไม่งั้นมันก็จะค่อนข้างจะวุ่นวายครับผมครับขอบพระคุณมากเลยครับคุณประกรณ์